มีโปรตุเกสสร้างไว้ครับนั้นเป็นแดงนี่เกิดขึ้นหลังจากโปรตุเกสมาอยู่130ปีถือข้าวผัดไฟแดงนะครับบริเวณใต้กำแพงด้วยแสดงว่ากำแพงส่วนนี้ถูกทุบก่อนที่อังกฤษจะเข้ามาฝรั่งเศสเข้ามาอีก200กว่าปีหลังนะครับด้านใต้ตึกแดงเหล่านี้จะมีแนวกำแพงที่โปรตุเกสสร้างเอาไว้ด้วยแล้วขุดเจอโดยบังเอิญด้านขวามือของท่านที่เป็นหลุมลงไปฮะนั่นล่ะเจอโดยบังเอิญว่ามีกำแพงเก่าอยู่ตรงนี้เขาเลยทำอะไรต่อไม่ได้จะมีเป็นลานจอดรถนะครับเป็นบักกิ้งนะครับแนวกำแพงแนวนั้นท่านจำไว้นะเดี๋ยวผมจะพาดูว่าแล้วมันล้อมรอบเขาลูกนี้ขนาดไหนจนไปถึงป้อมประตูซานติเอโก้จิตทุบแล้วก็ถูกระงับโดยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของประเทศสิงคโปร์คือ